และนี่คือโต๊ะไฟฟ้าที่ร้านบอสพีซีครับนี่ครับปรับสูงต่ำได้ครับต่ำสุดอยู่ที่72เซนติเมตรสูงสุดอยู่ที่118เซนติเมตรนะครับราคาแค่เท่าไหร่ 5,390 เองโคตรถูกแล้วขาเป็นขาเหล็กนะครับนี่รอดูมันสูงนะแต่มันขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นปะอันนี้100เซนแล้วก่อนจะไปดูงานประกอบกันเดี๋ยวมาดูโต๊ะไฟฟ้าก่อนดูดิมันค่อยๆขึ้นเลยเห็นปะเห็นปะเกือบท่วมหัวผมแล้วนะครับอีก7เซน3 2 1 0อ่ะโอเคอันนี้คือ118เซนติเมตรนะครับที่โต๊ะตัวนี้จะสูงได้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วแต่สรีระของบุคคลไปถ้าสำหรับผมมันก็สูงเกินไปนะครับสำหรับการยืนแบบต้อนรับลูกค้าอะไรเงี้ยนะผมไม่พอใจผมก็กดให้มันลงจนกว่าผมมาเจอระดับที่ผมพอใจนะครับประมาณนี้อันนี้คือโต๊ะไฟฟ้าแบบสะดวกสบายสะดวกสบายมากๆนะครับก็คือ140เซนคูณ75เซนนั่นเองอันนี้ความกว้างของแผ่นไม้นะครับแล้วก็มอเตอร์รองรับน้ำหนักได้150กิโลนั่นเองครับอ่ะโอเคนี่คือตัวไฟฟ้านะเกมมิ่งเกียร์ก็เหมือนเดิมครับ Logitech HyperX Onikuma Corsair อะไรลาเซอร์ก็มาลองดูได้นะครับแอคเซสซอรี่เสริมซิงค์ลมเคสอะไรก็มาดูกันได้ตามนี้นะครับ3เครื่อง3ตายวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสเปคอะไรที่ลูกค้าสั่งประกอบกันบ้างนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนอย่างเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จบที่ 27,490 27490ครับอันนี้คือเคสซามาครับ PHSX7 นั่นเองสเปคตัวเครื่องครับเครื่องนี้ของใหม่อยู่แล้วนะประกัน3ปีนะครับ i5 74ว่ะ14400F ครับเป็นตัว10คอ16เทเทอร์โบ 4.7 GHz นั่นเองครับจับคู่กับการ์ดจอตัวตึงครับ MSI Ventus ครับ RTX 4060 8 GB DDR6 นั่นเองครับแล้วก็แรมเป็น16 GB DDR4 บัส 3,200 จากเคฟนั่นเองครับอนาคตเติมได้นะเป็น32 GB ก็ว่ากันไปนะครับ M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับความจุอยู่ที่512 GB จาก HiSmith นั่นเองครับแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้เป็น H610M จาก Adlock ครับแล้วก็ Power Supply ครับเป็นตัว600วัตต์จาก SigmaTech นั่นเองครับเคสก็เป็น PHSX7 จาก Sama ครับพัดลมหน้า2หลัง1เดี๋ยวเปลี่ยนไฟให้ดูครับอย่างนี้ปึ๊บ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 เห็นปะถ้ากดค้างอ่ะไฟดับอย่างนี้นี่พัดลมทุกตัวยังทำงานอยู่แต่ไฟดับกดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟ30กว่าโหมดเล่นกันไปเถอะให้ตายแหกไปเลยนะครับผมจบเรียบร้อยเครื่องนี้ในงบ27490ผลเทสทักหาแอดมินเหมือนเดิมบอกเลยว่าจบเจ้าทุกเกมแน่นอนต่อมาเครื่องนี้22990ผมจะไม่พูดเคสแล้วกันเพราะว่าลูกค้าเลือกเคสมาเป็นตัวเดียวกันนะครับ22990ลดเจนลงมาเจนหนึ่งฮะก็คือ Intel Core i5 Gen 13 13400F 10 Core 16 เทเทอร์โบ 4.6 GHz ครับการ์ดจอ GTX 1650 4GB DDR6 จาก Sota Gaming ครับแรม 32GB DDR4 Bus 3200จากเคฟก็คือ 16GB คูณ 2 Dual Channel นั่นเองครับ M.2 ตัวนี้ NVMe ครับ 256GB ครับจาก Evasor นั่นเองครับแล้วก็เมมเบอร์ตัวนี้ Adlock H610M HVS ครับตามนี้เลยนะแล้วก็ตัว Power Supply ครับ600วัตต์ SigmaTech นั่นเองครับจบเรียบร้อยเครื่องนี้ก็คือถามว่า Gen 13 Gen 14ต่างกันยังไงเท่าที่เทสเอาตรงๆนะต่างกันที่ราคานะครับผลเทสที่อะไรแม่งไม่ต่างกันเลยนะครับผมต่อมาเครื่องนี้ดูไว้ใกล้เลยครับคุณเห็นอะไรบ้างเนี่ยโดเรมอน โอเค38990นะครับสำหรับเครื่องนี้สวยมากๆนะครับเคสตัวนี้คือ Montech Sky 2ครับนี่ตึงๆตึงๆเครื่องนี้ Intel Core i5 13500นะครับเป็นตัว14คอร์20เทเทอร์โบ 4.8 GHz ครับแรมเป็น 32 GB DDR5 บัส 6000จากเคสนั่นเองเป็นแรม RGB ด้วยครับชุดน้ำ2ชุดน้ำ3ตอนครับ360มมจาก SigmaTech Alpha Force O2 นั่นเองฮะที่จอนะครับมันจะเป็นจอ LCD ที่มีแอปพลิเคชันของ SigmaTech ในระบบ Windows ที่เราลงให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่จอตัวนี้ได้เปลี่ยนเป็นโหมดนั้นเอารูปนั้นรูปนี้มาใส่เปลี่ยนเป็นบอกอุณหภูมิการ์ดจอบอกอุณหภูมิ CPU คือมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับสำหรับจอ LCD ตัวนี้ถือว่าชุดน้ำตัวนี้สวยมากๆแล้วลองดูพัดลมที่ตัวหม้อน้ำนิดนึงครับนี่เป็นไงสวยจัดเป็นขาวตัดดำครับโทนเครื่องนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ตัวการ์ดจอครับ MSI VentusRTX 4060ครับเป็นตัว 8GB DDR6 นั่นเองครับแล้วก็แรมครับได้แรมพูดไปแล้ว M.2 ตัวนี้ครับเป็น NVMe ครับ 512GB จาก HiSmith นั่นเองครับเมมเบอร์ตัวนี้เป็น B760M DS3H
จาก Gigabyte เป็นตัว DDR5 ครับแล้วก็ตัว Power Supply 800วัตต์80พัทไว้จากชาวแมนนั่นเองครับเคสตัวนี้ SigmaTech Alpha Force O2 นั่นเองครับจบเรียบร้อยฮะเครื่องนี้แล้วก็ตัวเคสเนี่ยสามารถเปลี่ยนไฟ LED ได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนนะครับนี่ประมาณนี้ผมหา RGB แป๊บนึงถ้าเป็น RGB ก็จะเป็นโทนประมาณนี้นั่นเองจบเรียบร้อยครับ38990ของใหม่ทุกอย่างเลยนะครับCPU เนี่ยผมบอกเลยครับว่าถ้าเป็นตัว i5-13500 เนี่ยเป็นตัวที่สตรีมและเป็นตัวจบที่สุดนะครับผมก็คือจับคู่กัน i5-13500 บวก4060นะครับสตรีมได้เลยนะแบบเครื่องเดียวไลฟ์เครื่องเดียวเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยอะไรประมาณนี้จบเรียบร้อยครับ3เครื่อง3ตายวันนี้ใครงบเท่าไหร่อะไรยังไงก็ทักมาหาแอดมินได้เลยเหมือนเดิมนะครับจอ Cooler Master ก็มีขายจอ MSI จอ32นิ้วตาหัวPhillip, Dell, AOC มีขายทุกรุ่นแล้วก็เก้าอี้เหมือนเดิมนี่เพียบเลยเก้าอี้มาลองนั่งดูได้นะครับเนี่ยลองนั่งได้อันนี้เป็นตัว Exocet นะครับตัว Exocet เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับกับคนตั้งแต่ขนาดผมขึ้นไปก็แล้วกันนะครับจนไปถึงแบบไซส์แบบคนอ้วนคนอะไรเงี้ยพูดตรงๆเลยนะคนอ้วนก็คือแบบนั่งได้สบายนะครับเพราะว่าผมให้เพื่อนผมมาลองนั่งดูแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนผมน้ำหนักประมาณเกือบ120โลนะครับบอกว่าตัวเนี้ยเหมาะสมนั่งสบายแล้วอีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ฟิลการนั่งเนี่ยการพิงหลังเนี่ยจะคล้ายๆอันดาซีดนะครับตัวนี้แป้นเบาะจะใหญ่อ่ะลงสุดประมาณนี้นะครับใหญ่มากถ้าสำหรับตัวผมนะเหมือนผมเป็นมดอยู่นั่งบนอยู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยักษ์นะครับประมาณนี้ลองมาเทสลองมานั่งดูแล้วกันแล้วก็ตรงโซนตรงนี้นะครับเอาไว้เล่นเกมแข่งรถก็มาลองเทสดูได้พวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มีจำหน่ายอยู่แล้วนะครับเป็น Logitech G29 นะครับเนี่ยแป้นคันเร่งแป้นอะไรมีจำหน่ายหมดเลยอ่ะโอเคผมฝากบอย PC ไว้ในอ้อมอกความใจด้วยแล้วกันสั่งออนไลน์ได้หรือว่ามาดูหน้าร้านก็ได้ที่สาขาโคราชนั่นเองนะครับหรือว่าจะสอบถามใน LINE Official มีแอดมินรอตอบ Shopee มีแอดมินรอตอบในแฟนเพจ Facebook ก็มีแอดมินรอตอบเหมือนกันฝากไว้ด้วยแล้วกันครับที่บอย PC ครับ